โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสามอัยการทำผิดวินัยร้ายแรงพ้นตำแหน่งเรียกคืนครึ่งราชโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ข้าราชการสามรายพ้นจากตำแหน่งและเรียกคืนครึ่งราชอิสรินาภรณ์เนื่องจากกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงและถูกไล่ออกจากราชการวันที่27สิงหาคม2565ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องให้ข้าราชการอัยการพ้นจากตำแหน่งและเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ความว่ามีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ข้าราชการอัยการพ้นจากตำแหน่งเนื่องจากประธานคณะกรรมการอัยการโดยมติคณะกรรมการอัยการได้มีคำสั่งลงโทษให้ออกจากราชการจำนวน1รายและไล่ออกจากราชการจำนวน2รายรวม3รายตามมาตรา55 7แห่งพ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการพ.ศ.2553และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ข้าราชการอัยการทั้ง3รายได้รับพระราชทานตามข้อ6และข้อ7 4ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์พ.ศ.2548ดังนี้1นายไพศาลเดี่ยวพันพ้นจากตำแหน่งอัยการประจำสำนักงานอัยการสูงสุดสำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีศาลแขวง5สำนักงานคดีศาลแขวงตั้งแต่วันที่26ตุลาคม2561เนื่องจากกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงและถูกลงโทษให้ออกจากราชการและเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นทวีติยาภรณ์ช้างเผือกทวีติยาภรณ์มงกุฎไทยตริตาภรณ์ช้างเผือกตริตาภรณ์มงกุฎไทยและจัตุรถาภรณ์ช้างเผือก2นายธีรพงษ์น้อยชินพ้นจากตำแหน่งอัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุดสำนักงานการบังคับคดีตั้งแต่วันที่21มกราคม2562เนื่องจากกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงและถูกลงโทษไล่ออกจากราชการและเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นมหาวชิรมงกุฎประธมาภรณ์ช้างเผือกประธมาภรณ์มงกุฎไทยทวีติยาภรณ์ช้างเผือกทวีติยาภรณ์มงกุฎไทยตริตาภรณ์ช้างเผือกตริตาภรณ์มงกุฎไทยจัตุรถาภรณ์ช้างเผือกจัตุรถาภรณ์มงกุฎไทยและเหรียญจักรพรรดิมาลา3นายนพดลหรืออัครพัฒน์เทียนพิทักษ์พ้นจากตำแหน่งอัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุดสำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายสารสนเทศสำนักงานวิชาการตั้งแต่วันที่14เมษายน2563เนื่องจากกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงและถูกลงโทษไล่ออกจากราชการและเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นประธมาภรณ์ช้างเผือกประธมาภรณ์มงกุฎไทยทวีติยาภรณ์ช้างเผือกทวีติยาภรณ์มงกุฎไทยและจัตุรถาภรณ์ช้างเผือกทั้งนี้ข้าราชการอัยการทั้ง3รายดังกล่าวเป็นผู้ถูกถอนชื่อออกจากรายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องแล้วประกาศณวันที่19สิงหาคม2565ผู้รับสนองพระบรมราชโองการพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ข้าราชการ3รายพ้นจากตำแหน่งและเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์เนื่องจากกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ข้าราชการ3รายพ้นจากตำแหน่งและเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์เนื่องจากกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงโซเชียลเดือดร้องข้ามกำแพงโดนดราม่าเล่นเกมเป่าปากให้โดมชาวเน็ตจวกยับโซเชียลเดือด
รายการร้องข้ามกำแพงโดนดราม่าหลังเล่นเกมบอกใบ้เป่าปากให้ดีเจมะตูมดมทำชาวเน็ตตวกยับเสี่ยงโควิด-19 มีดราม่าเดือดสนั่นโซเชียลกับรายการ The Wall ซองร้องข้ามกำแพงที่ออนแอร์เมื่อวันที่25สิงหาคม2565โดยเทปรายการดังกล่าวมีนักร้องชื่อดังทัศน์ตะกั่วทุ่งดารานักแสดงเบสรัปนีและตรงตรงกฤษกรรวมถึงดีเจชื่อดังอย่างมะตูมเตชินเป็นแขกรับเชิญในรายการเพื่อไทยว่านักร้องหลังกำแพงที่ร้องคู่ตนเองนั้นคือใครโดยช่วงหนึ่งของรายการมีการเล่นเกมโดยการให้มะตูมปิดตาจากนั้นก็ให้แขกรับเชิญท่านอื่นกินอาหารแล้วเป่าลมใส่หน้าให้มะตูมดมเพื่อจะทายว่ากลิ่นดังกล่าวนั้นเป็นอาหารชนิดอะไรแลกกับการได้รับคำใบ้ของนักร้องหลังกำแพงแต่งานนี้กลับมีดราม่าจนได้เมื่อมีชาวเน็ตส่วนหนึ่งไม่เห็นด้วยกับเกมดังกล่าวแม้ว่าทางรายการจะมีตรวจโควิดทุกคนและผลออกมาเป็นลบก็ตามแต่ใช่ว่าผล ATK จะแน่นอนเสมอไปซึ่งเกมเป่าปากให้ดมมันสุ่มเสี่ยงมากในยุคที่มีการแพร่ระบาดโควิด-19 อยู่และไม่น่าจะเล่นเกมในลักษณะนี้เกมอื่นมีอีกเยอะแยะนุ่นวรนุชปวดเซ็กซี่ทริปยุโรปแซ่บบาดตาบาดใจแอบไปเชียร์ตอดแข่งรถนุ่นวรนุชปวดเซ็กซี่ทำเอาแฟนคลับขยี้ตารัวๆเมื่อนักแสดงสาวสวยนุ่นวรนุชพิรมภักดีจัดทริปทัวร์ยุโรปปวดความเซ็กซี่พร้อมวางแผนไปเชียร์สามีตอดปิติแข่งรถที่ต่างประเทศแบบติดขอบสนามล่าสุดนุ่นวรนุชเดินทางมาร่วมงาน Grand Opening LY O'Hare Color Shampoo ในฐานะพรีเซนเตอร์ซึ่งภายหลังจบงานได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนถึงทริปเที่ยวยุโรปพร้อมอัปเดตอาการสามีหลังผ่าตัดไหล่5เดือนถอดเปลือกลงแข่งรถทันทีเข้าฝรั่งเศสอิตาลีแล้วก็สวิตเซอร์แลนด์ฉ่ำเลยก็ไปดูตอดแข่งรถ2วันแล้วก็แยกกันทริปทูอินวันไงก็ไปให้กำลังใจเขาหน่อยก็เตรียมทริปมาค่อนข้างนานบางทีเราแพลนเอาไว้มันก็จะไม่เป็นไปตามนั้นมีช่วงหนึ่งที่อากาศร้อนมากๆ ก็จะเทบางที่เปลี่ยนแพลนกะทันหันพอเริ่มเปลี่ยนแพลนกะทันหันก็จะมีเอ๊ะพรุ่งนี้เราจะนอนไหนดีไม่เคยเป็นแบบนี้เลยนี่เป็นครั้งแรกทุกวันตื่นมาก็จะดูว่าวันนี้นอนที่ไหนดีก็ดีค่ะที่โน่นก็สดชื่นได้ไปเห็นอะไรที่ไม่ได้เห็นมานานแล้วรวมแล้วไปมาประมาณ23วันอยากมีเวลาเที่ยวนานเที่ยวนานคือไหนๆก็ไปแล้วก็อยากจะไปนานนิดนึงตอนแรกจะรอให้ละครปิดกล้องแล้วไปแบบอยู่ยาวปรากฏว่าละครยังไม่ปิดอยู่อีกประมาณ4คิวก็บินกลับมาอาถ่ายอีก4คิวที่เหลือไม่ติดละครจะอยู่ยาวกว่านี้อยู่ยาวกว่านี้อีกไม่ได้เดี๋ยวคุณตอดว่าหัวเราะได้แค่นี้ก็อยากให้เขาตามมาเที่ยวด้วยแต่ว่าเขาต้องกลับมาเพราะว่าเขามีแข่งรถที่เมืองไทยแต่ตอนนี้เขาก็ไม่อยู่นะเขาบินไปแข่งรถที่เบลเยียมคอนเทนต์เซ็กซี่ริมหาดเอยทะเลเอยมันเป็นซัมเมอร์เสื้อผ้าที่ไปจะงงมากอยู่บางวันก็หนาวก็ไม่ได้เตรียมไปคือเราเตรียมไปซัมเมอร์จ๋าแต่ของจริงก็ไม่ได้ซัมเมอร์จ๋าขนาดนั้นถ่ายรูปแป๊บหนึ่งก็ขอเปลี่ยนเป็นใส่เสื้อยืดแล้วตามที่เห็นภาพอาจจะดูสวยแต่ของจริงคือเหงื่อแตกมากช่วงนี้ที่นั่นคือมืดช้ามาก 3-4 ทุ่มเลยกว่าจะมืดที่ชอบที่สุดในทริปคือธรรมชาติที่สวิตเซอร์แลนด์สามีผ่าตัดหายกลับมาแข่งรถได้ปกติแล้วก็ยังต้องคอยบริหารไปเรื่อยๆอีกจริงๆคุณหมอบอกว่าสัก8เดือนค่อยลงแข่งแต่เขาก็พยายามดูแลตัวเองออกกำลังกายเบาๆตามคำแนะนำของหมอผู้ชายเนื้อพอมันถึงเวลาที่จะแข่งแล้วเขาก็ไม่อยากให้โอกาสมันหายไปแล้วก็ไม่ได้ไปต่างประเทศมานานแล้วด้วยเคยคุยใหม่ว่าสักอายุเท่าไหร่ถึงจะเลิกแข่ง
ไม่เคยคุยเลยมันเป็นความฝันของเขามันเป็นสิ่งที่เขารักเราก็ปล่อยให้เขาทำเหมือนที่เราเล่นละครเราก็ยังเล่นละครอยู่เขาก็ไม่ได้ว่าอะไรเราก็เป็นห่วงแต่ไม่ว่าจะทำอะไรชีวิตมันก็สามารถเกิดอุบัติเหตุขึ้นได้ตลอดเวลาจะแข่งทีไรก็จะรู้สึกขอให้เขาปลอดภัยไม่ว่าจะยังไงก็ขอให้ปลอดภัยเขาอยากให้เราไปเชียร์ขอบสนามบ่อยๆถ้ามีเวลาก็อยากจะตามไปด้วยหัวเราะทุกทีจะชอบเป็นแบบนั้นคือไหนๆก็มาแล้วก็จะอยู่เที่ยวต่ออยากมีบ้านที่สวิตไปเลยไหมเราไปทีก็จะเล็งว่าเราจะไปทำอะไรหรือเรามีโอกาสจะไปทำอะไรต่อยอดธุรกิจได้หรือเปล่าคราวนี้ไปก็รู้สึกว่าพอมีโอกาสบ้างแต่ไม่รู้ว่าโอกาสมันจะมาถึงหรือเปล่าไปแล้วเราไม่ได้เที่ยวอย่างเดียวไงคลิปที่2มีแพลนคุยไว้เหมือนกันคืออยากจะไปเล่นไอสเก็ตกันที่ไหนสักที่หนึ่งแล้วต้องไปตอนหน้าหนาวแบบทะเลสาบเป็นน้ำแข็งมีแบล็คดรอปเป็นภูเขามีหิมะอยากไปแต่ก็ไม่รู้ว่าเป็นแค่ฝันหรือเปล่าเล่นสเก็ตก็ไม่ได้เก่งอะไรนะไม่ได้เอาเก่งเอาคอนเทนต์เอาสวยถ้าช่วงหนาวหนาวก็อาจจะเป็นมกราคมก็ต้องรอให้น้ำแข็งเซตตัวด้วยมันจะได้เป็นธรรมชาติแล้วเราเองจริงๆก็ควรจะต้องฝึกให้เก่งหน่อยแต่ว่าก็ไม่ค่อยได้ฝึกเท่าไหร่ช่วงนี้มันเหมือนเริ่มต้นใหม่ได้ทุกวัน